สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังคือเราไปเจอคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าคุณพ่อไม่ได้ฉีดโบท็อกจริงหรอหน้าตึงเชียวแล้วเราก็เลยไปตอบคอมเมนต์นั้นว่าแบบคุณพ่อไม่ได้ฉีดนะก็เดี๋ยวเราจะมาถามคุณพ่อกันนะคะว่าทำไมคุณพ่อถึงไม่เลือกฉีดโบท็อกเพราะอะไรแต่ว่าหน้ายังตึงนะแต่ไม่ได้ฉีดนะทุกคนพ่อไหนพ่อบอกดิว่าทำไมคุณพ่อถึงไม่เลือกฉีดโบท็อกก็มันมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่ดูแลผิวพรรณเราให้ลดริ้วรอยเราได้โดยไม่ต้องใช้พึ่งโบท็อกก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือความคิดสำหรับคุณพ่อใช่ป่ะอันนี้ก็คือพ่อก็เลยไม่เลือกฉีดเพราะว่าพ่อมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงอยู่แล้วถูกไหมและที่คุณพ่อใช้ก็คือตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนิสิตเลยนะนิสิตนั่นคือไม่ใช่คนละนิสิตเดี๋ยวเรามาฟังสกุลที่คุณพ่อใช้แล้วเห็นผลกันใช้แล้วริ้วรอยจะลงหน้าใสขึ้นใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับผม